สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรถ K นะคะก็จะมาดู2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่น CAN Bus นะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะคะประตูสไลด์ด้วยแล้วก็มีที่อุ่นเครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ในตัวใหม่หมายความว่าพอวางแล้วก็ชาร์จได้พ่อแม่ก็จะสนใจรุ่นนี้นะคะก็เลยพามาดูก่อนแต่ว่าแม่แม่ยังไม่ได้ใบขับขี่นะคะแต่รถเนี่ยถ้าสั่งวันนี้นะคะอีก4เดือนนะคะประมาณ4เดือนถึงจะได้ค่ะก็เลยพากันมาดูก่อนค่ะจะมีแบบว่าเป็นสีเดียวแบบนี้นะคะถ้าสีเดียวข้างในก็จะเป็นสีน้ำเงินดูแบบผู้ใหญ่หน่อยถ้าเป็น2สีก็จะดูวัยรุ่นหน่อยค่ะก็ราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 บาทไทยนะคะเป็นฟ้าอันนี้ไงสิพี่จิอันนี้แบบ2 สีสวยกว่ามั้ยสองสีสวยกว่าเนาะเดี๋ยวพ่อถ่ายแม่หน่อยดูซิว่ามันจะเข้ากับแม่ไหมโชคไหมอ๋อมันเป็นอิติรอเลยอันเนี้ยฮะมันปิจิโอ้เดี๋ยวนะถ่ายรูปให้ตัดเดี๋ยวให้ไหนล่ะโอ้โหชอบไหมเข้ากับแม่ไหมเข้ากับแม่เนี่ยสิอ่ะไอเมนน่าจะชอบอันนี้นะแต่ว่าสีน้ำตาลมันเข้ากับบ้านเราอ่ะอัดแท้よし。来了。พอแว่นลองขับแล้วนะคะมีระบบขับอัตโนมัติด้วยค่ะโอเคเลยดีเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นของไดฮาสึนะคะรุ่นทาฟโตะนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่ารุ่นนี้ออกมาสักประมาณ 2-3 ปีได้แล้วนะคะแต่แคนบัสเนี่ยเพิ่งออกมานะคะเมื่อไม่นานนี้เองนะคะรุ่นนี้จะมีซันรูฟด้วยนะคะชอบนะคะที่มันเปิดประทุนได้เนี่ยเปิดตรงนี้ได้ก็ดีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีที่อุ่นไอ้นี่นะคะอุ่นเครื่องดื่มอ่ะอันนี้อุ่นเครื่องดื่มไม่ได้นะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ว้ายเลือกไม่ได้ค่ะเลือกไม่ได้โอ้อันนี้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะพ่อแว่นลองขับแล้วนะคะพ่อแว่นบอกว่าของ CAN Bus จะขับสบายกว่านะคะแล้วก็เสียงก็จะเงียบกว่าค่ะขนาดเท่าไหร่คนญี่ปุ่นนะเวลาจะมาดูนะโหเขาจะยืนโค้งขนาบจนกว่าเราจะไปเลยนะเรียบร้อยมากเดี๋ยวก็จะไปดู Suzuki Hustle ด้วยนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะว่าจะซื้อรุ่นไหนเนาะก็ดูไปก่อนเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ